สวัสดีค่ะวันนี้มาดูกล้วยที่เป็นของฝากเมืองไทยกล้วยเยอะใช่ไหมคะทำได้หลายอย่างกล้วยนี้ก็หน้าตาเหมือนกล้วยฉาบแต่จริงๆมันเป็นกล้วยฉาบรสอะไรนะปาปริก้าน่าจะใช่นะคะลักษณะก็เป็นกล้วยฉาบแผ่นบางๆแต่รสชาติยังไม่รู้นะคะเป็นยังไงเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันเป็นผงเหมือนปาปริก้าเลยเดี๋ยวลองมาชิมดูเป็นไงค่ะตัดถุงเรียบร้อยนะคะดูไปดูสิเป็นยังไงเหมือนอะไรนะเหมือนเรากินขนมกรุบกรอบห่อ5บาทที่มันเป็นรสปาปริก้าค่ะอันนี้มันเป็นกล้วยมันก็เข้ากันดีนะคะมีกลิ่นของกล้วยของกล้วยฉาบของกล้วยเขาเรียกกล้วยอะไรอ่ะกล้วยฉาบที่มันปกติกล้วยฉาบมันจะมีรสหวานแล้วก็รสเค็มธรรมดาใช่ไหมคะเหมือนกล้วยฉาบรสเค็มธรรมดาแล้วบวกไปกับไอ้ผงปาปริก้าอีกกรอบอร่อยคนก็ช่างคิดนะเอามาประยุกต์กันก็เข้ากันได้ดีกินเยอะๆน่าจะหิวน้ำอ่ะรสชาติมันแบบเข้มข้นเลยอ่ะผงมันเข้มข้นมากเลยนี่อร่อยอยู่นะคะลองเอาไปทำดูเผื่อใครมีกล้วยแล้วก็เอาไปทอดฝานบางๆแล้วก็คลุกกับปาปริก้าหรือใครที่มีกล้วยฉาบอยู่แล้วเอาไปผสมคลุกกับนู่นนี่นั่นอร่อยดีค่ะขอบคุณนะคะ